สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับลูกๆคุณพ่อคุณแม่พอถึงวันหนึ่งเขาก็ต้องเริ่มเจ็บป่วยเป็นไข้มีน้ำมูกมีไอแล้วก็สร้างความปวดหัวให้กับพวกเราเราก็ต้องตัดสินใจครับว่าหนึ่งเราจะรักษาเองเราจะไปหาหมอหรือเราจะปรึกษาหมอนะครับอาการส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับไข้หวัดนะครับซึ่งก็มีวัคซีนในการป้องกันนะครับแต่ก็มีไวรัสหลายๆตัวนะครับหรือไวรัสส่วนใหญ่ครับซึ่งไม่มีวัคซีนในการป้องกันแต่พอพูดถึงไวรัสแล้วส่วนใหญ่ก็จะหายเองครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องกินอยู่กินยาอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่ายาที่ให้ก็ให้ตามอาการนะครับเช่นมีไข้ก็ให้ยาแก้ไข้มีน้ำมูกก็ให้ยาลดน้ำมูกไอก็กินน้ำเยอะๆแล้วก็กินยาแก้ไอสิ่งที่มีความสำคัญมากก็คือในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างมากมายจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาให้กินเองไปที่ร้านขายยาและเภสัชกรแนะนำหรือแม้แต่ไปพบแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ภาคเอกชนซึ่งอาจจะจ่ายยาฆ่าเชื้อมามากเกินความจำเป็นไปสักหน่อยแต่อย่างไรก็ตามครับหมอคิดว่าถ้าเภสัชกรหรือหมอเป็นคนสั่งยาให้กินไปเถอะครับแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรจะซื้อยากินเองเพราะอะไรครับเพราะว่าไข้หวัดส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงนะครับไข้ก็จะไม่สูงมากอาจจะมีน้ำมูกมีเจ็บคอนิดหน่อยแล้วก็มีแผลในปากมีเสียงแหบมีไอหรือมีผื่นสังเกตไหมครับว่าไวรัสเนี่ยอาการจะไม่รุนแรงแต่เป็นตลอดทางเดินหายใจเลยครับตั้งแต่น้ำมูกเจ็บคอเสียงแหบไอแล้วก็เป็นปอดบวมได้นอกจากนั้นไวรัสยังออกนอกระบบทางเดินหายใจได้อีกครับเช่นลงกระเพาะทำให้เกิดอาเจียนลงลำไส้ทำให้เกิดถ่ายเหลวไปที่ผิวหนังทำให้เกิดผื่นไปที่ตาทำให้เกิดขี้ตาแล้วก็ไปที่ช่องปากก็ทำให้เกิดแผลในปากต่างจากแบคทีเรียอย่างมากซึ่งมักจะเป็นเฉพาะที่และรุนแรงนะครับอย่างไรก็ตามก็มีเชื้อไวรัสบางตัวที่ทำให้เกิดไข้สูงครับเช่นไข้เลือดออกไข้สูงนะครับไข้หวัดใหญ่ไข้สูงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไข้สูงแล้วจะบอกว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียก็ไม่ถูกต้องเสมอไปปกติการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นไวรัสส่วนไหนก็จะรักษาตามอาการนะครับก็จะไม่มียาฆ่าเชื้อยกเว้นไข้หวัดใหญ่ครับซึ่งมียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่และรุนแรงเช่นในเด็กเล็กๆในคนแก่ในคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างนะครับหรือในกลุ่มที่ร่างกายอาจจะแข็งแรงดีแต่เกิดภาวะแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นปอดอักเสบหรือเป็นโรคสมองอักเสบก็ตามเพราะฉะนั้นยาฆ่าเชื้อเนี่ยมีที่ใช้น้อยมากครับมีอยู่2ข้อเท่านี้เองครับข้อ1ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแน่ๆก็คือคออักเสบจากเชื้อแบคทีเรียขอเน้นนะครับว่าอาการสำคัญก็จะมาด้วยเรื่องไข้สูงเจ็บคออย่างมากคอเป็นหนองและแดงจัดส่วนใหญ่เด็กจะเป็นเด็กโตหน่อยครับอายุ 5-6 ขวบขึ้นไปไม่ใช่ในเด็กเล็กนะครับถ้าตรวจร่างกายหมอก็จะคลำได้ต่อมน้ำเหลืองที่คอโตแล้วก็เจ็บกลุ่มนี้ครับต้องกินยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ต้องมาพบหมอแล้วยาฆ่าเชื้อต้องกินนานพอเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาข้อที่2เนี่ยครับหูชั้นกลางอักเสบและไซนัสอักเสบก็เป็นอีกกลุ่มนึงครับนะครับเพราะฉะนั้นทำไมเวลาไปหาหมอถึงตรวจดูหูว่ามีหูอักเสบไหมนะครับในข้อ2เนี่ยทั้งหูชั้นกลางอักเสบและไซนัสอักเสบเนี่ยก้ำกึ่งครับว่าจะให้ยาฆ่าเชื้อดีไหมนะครับถ้าคนไข้มีอาการเยอะนะครับ เป็นในหูทั้งสองข้างมีหนองไหลออกมาหรือเป็นในเด็กเล็กก็มีแนวโน้มว่าหมอจะให้ยาฆ่าเชื้อครับแต่ถ้าอาการเป็นนิดๆหน่อยๆนะครับหรือไม่มีอาการชัดเจนว่าเป็นอาการของหูชั้นกลางอักเสบหรือไซนัสอักเสบหรือเปล่านะครับเราก็อาจจะเฝ้าดูอาการและไม่ให้ยาฆ่าเชื้อก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วยาฆ่าเชื้ออย่าใช้โดยไม่จำเป็นนะครับการใช้โดยพร่ำเพรื่อจะทำให้เกิดเชื้อดื้อยาและครั้งต่อไปเราควรจะใช้ยานี้สำหรับเด็กก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายนักช่วยกันรณรงค์นะครับเพื่อลดการใช้ยาฆ่าเชื้อลงเท่าที่จำเป็นเริ่มต้นง่ายๆครับอย่าซื้อยาฆ่าเชื้อกินเองครับสวัสดีครับ